ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับชีเน่แล้วก็ในโอเออร่อยเลิศจ้าเราอยู่กันที่อ่าวประจวบนะคะทุกคนด้านหลังก็คือเป็นร้านของเจงเงาะนะคะหรือว่าเจนหนึ่งใช่ค่ะร้านยำที่เป็นอีกร้านหนึ่งทุกคนที่ว่าแซ่บแล้วก็ใครมาประจวบก็คือต้องแวะใช่ไหมแม่เอ๋ต้องเด็ดกันแล้วของนางเฉพาะของนางเนาะเข้ามาแล้วนะคะต้องกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พูดคุยแล้วก็คอมเมนต์ด้วยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะใครคิดถึงแม่โอเอก็มาหลายคลิปเลยนะคะทริปนี้ก็คือมายาวๆเลยเนาะอ่ะทุกคนไปดูเจงเงาะกันจ้าเอากระหล่ำปีกับอะไรนะแม่กะเพรากะหล่ำใบยอเอาใบยอแล้วกันเอาใบยอหนูเอาไอ้นี่หนูเอากระหล่ำปีอย่างละห่อนะคะจ้า10บาทอ่ะทุกคนแม่งงมากเอาใบยอ2ห่อนะอุ๊ยทุกคนพี่เขาแกะให้ดูด้วยนะคะหูนี่10บาทไม่ใช่ว่าเล็กๆนะจ๊ะงงมากยำไหมคะขายเอาหน้าเหรอแม่หาชื่อเสียงในจังหวัดประจวบใช่ไหมอืม10บาทอ่ะแม่กรุบกริบขอบคุณค่ะทุกคนมาเจอแวะเหมาได้นะคะร้อยหนึ่งก็คือได้10ห่อเลยนี่20บาทนะกล้วยใบยออย่างเดียวขอบคุณนะคะ10บาทเป็น10ปีแล้วหรออุ๊ยตายแล้วขายไม่ได้อ่ะนี่คือขายมา10ปีก็คือยังขายไม่หมดเลยใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมแม่ขำแล้วขอบคุณค่ะเจงเงาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยแม่เขาต้องมีเงาะด้วยนะเป็นเอกลักษณ์ของเขาไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าจำไม่ได้แม่เป็นไงบ้างสบายดีไหมไม่ได้เจอกัน 2-3 เดือนเลยเนาะเรื่อยๆนี่มาตามดราม่าเห็นเขาบอกว่าขายแพงเชิดไม่งอไม่ใช่ไม่งอแต่เราใช้ของใหญ่ค่ะคุณภาพเราก็มีมีหมูยอค่ะมีหอยแครงมีกุ้งสุกแล้วก็ไข่แดงเค็มทำเป็นเหลาใส่ปลาไหมคะไม่หลานะอันนี้คือที่ลูกค้าสั่งใช่ค่ะหมูยอคือมาเป็นแท่งๆแล้วก็มาหั่นกันสดๆแบบนี้เลยเนาะใช่จ้ะเมนูพิเศษให้เลยวันนี้นี่แหละหมูยอจัดจุกอุ้ยใส่หมดเลยเหรอแม่ใช่ค่ะก็เมนูเนี้ยรวมแล้วทั้งหมด200บาท200บาทนะคะเป็นเหลาเนี่ยกุ้งของเรามันก็จะเป็นไซส์เนี้ยประมาณเนี้ยค่ะจัดแน่นๆไปแน่นๆจุกๆใช่อุ้ยนี่200เหรอก็ถือว่าโอเคนะแม่เอ้ใช่ก็มีหอยแครงอีกยังมีไข่แดงเค็มเพิ่มอีกมีไข่แดงเค็มอีก200เอาแล้วที่เขาบอกว่าแม่ขายแพงก็ไม่ได้แพงนะแม่ก็ไม่มีคนมากินจริงๆไงไม่ยอมมากินบอกแล้วให้มาจัดเองจะได้รู้ว่าจุกไม่จุกแพงไม่แพงไม่ได้200เนี่ยหอยแครงอะไรนะหมูยอเนาะแล้วก็กุ้งแล้วก็เดี๋ยวมีไข่แดงเค็มอีกนะคะใช่อันนี้เราไม่ได้ทำออกสื่อนะเราทำปกติของเราเลยเมนูที่หน้าร้านของเราเลยจัดให้ลูกค้าเต็มๆไปแต่กุ้งเราก็จะใช้กุ้งเบอร์ใหญ่ราคาขั้นต่ำก็คือประมาณ25ขึ้นแล้วแต่วันนะสายใช่แม่250อ๋อ2,500 2,500แม่ก็ซื้อมา10โลตอนนี้นะคะคุณแม่ก็จะแกะกุ้งค่ะตึ๊ดทุกคนเผ็ดกลางนะคะคนสวยเผ็ดกลางๆนะคะจ้ะใส่หอมใหญ่โอเคเอาพอประมาณใช่มั้ยกรุบกรีบกรุบกรีบแล้วก็มีราชินีกรุบกรีบมะเขือเทศราชินีพี่ให้ประมาณ4ลูกแหละเปลืองลูกรอเล่นนะแล้วก็อันนี้เป็นพริกใช่ค่ะพริกแม่ต่างจากที่อื่นยังไงคะก็คือเราเอามาอบแห้งแล้วก็จะปั่นให้เม็ดแหลกเพิ่มความเผ็ดความหอมจริงๆแล้วก็จะใช้จินดาล้วนด้วยค่ะเมื่อกี้เป็นน้ำปลาเหรอแม่น้ำปลาอันนี้น้ำตาลมะพร้าวใช่เราจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวมะนาวสดเนาะใช่ค่ะคั้นลูกเลยวันละ12โล13โลแล้วแต่นี่แหละหน้าตาเป็นรสนี่แม่ทำไมต้องเคาะหม้อด้วยอ่ะคุณเคาะแบบว่าเรียกลูกค้านิดนึงลูกค้ามาอีกแล้วลูกค้าสั่งอะไรคะคุณแม่แซลมอนปูม้าค่ะแซลมอนปูม้าอ๋อแซลมอนนี่คือมาแล่ที่นี่เลยเหรอใช่พี่หนึ่งจะมาตัดที่นี่คุณแม่จะมาตัดที่นี่อ๋อแล่เป็นชิ้นๆมาแล้วนะคะแล้วก็มาตัดที่นี่มันจะวันนี้เอาปลาวันนี้เอาปลานะวันนี้คนสวยทานด้วยป่ะลูกฮะทำไมสีผมสวยผิดปกติจังอ่ะสีออกฟันบุหรี่ด้วยหมูนางก็จะมีประมาณ4ลูกทุกคนแม่มันแตกต่างกันยังไงอ่ะมีธรรมดา2ปลาร้า1แล้วก็คุณแม่ก็จะยำแซ่บมีข้าวคั่ว1ลูกอ๋อก็คือข้าวคั่ว1ปลาร้า1แยกให้ลูกค้าไปเลยว่าแล้วก็ยำแบบไม่ปลาร้าอีก2นะคะสวัสดีค่ะอะไรดีจ๊ะแยกให้ลูกค้าไปเลยใช่อันนี้ปูไข่สดๆเลยเนี่ยนี่ไข่ค่ะด้านนี้เป็นปูศัลยกรรมเล็บแล้วล้างให้ลูกค้าตรงนี้เลย
นี่จ้ะตัดตรงนี้เลยค่ะแซลมอนปูม้าราคาเท่าไหร่แม่ปกตินะคะราคามันอยู่ที่ปูม้าแม่ก็จะสตาร์ทที่แซลมอนก่อนขีดหนึ่งก็คือเราพร้อมยำ150เพิ่มปูม้า70บาทจ้ะก็คือ220บาทนะคะพริกนี่พริกนางบอกว่านางเอาไปอบก่อนนะใช่พริกดูสีไม่เชื่อลองได้ชิเนซีดมาแล้ว วันนี้ลูกค้าขอปลาด้วยปลาต้มเองทุกคนหอมใช่ใช้ใบเตยนะคะใช้ใบเตยกบกลิ่นมะนาวก็จะมีกลิ่นนิดๆพอเป็นผู้ชายคันผัวแม่คันใช่ไหมจ้าได้แล้วจ้า80บาทจ้าแล้วก็ใส่ข้าวโพดนะคะโอ้ข้าวโพดยังตึงเต่งเหมือนเดิมเหมือนโบท็อกซ์ให้มันก็ตอบกันไปเรื่อยต้องมาลองเองที่คุณแม่บอกว่ามาทาได้เลยมาลองให้จุกๆเนี่ยอยากให้มาลองเองอย่าไปสนใจคำพูดต่อไปเป็นอะไรคะคุณแม่หอยแครงยำหอยแครงค่ะทุกคนปลาเดี๋ยวมาดูแม่ไม่เคยให้นะคะ8ตัวเต็มที่ค่ะนี่1กระบวยจะเยอะนะคะเห็นตักอย่างนี้เลยเผ็ดกลางนะลูกไม่คิดจะบอกว่า8ตัวไม่8ตัวนะคะอ๋อมีคนมาว่าหอยแครง8ตัวหรอแม่อ่านอยู่บอกเมื่อกี้จะบอกหุ้ยไม่เคยนับนะเพราะว่านับไม่ได้เพราะมันเยอะวันนี้เจ๊หนึ่งก็มาเคลียร์สยบทุกดราม่านะคะที่บอกว่าขายแพงให้น้อยนู่นนี่นั่นลองแวะมาชิมก่อนคุณแม่บอกจ้านี่ข้าวโพดเราไม่ได้มีข้าวโพดกับมะม่วงนะเราให้พอดีเหมาะสมในการทานปึ๊บแล้วก็ใส่กล่องเรียบร้อยค่ะ100ค่ะลูกเพิ่มประกอบใช่ไหมหอยแข็ง80เพิ่มประกอบ20บาท100บาทจ้ะลูกเอาช้อนไปด้วยไหมคะเสร็จแล้วชุดเดียวใช่ไหมวันนี้เมนูเดียวใช่ไหมมีอะไรบ้างนะแม่อันนี้แซลมอนค่ะแล้วก็มีไข่แมงดาแล้วก็มีไข่แดงเค็มแซลมอนไข่แมงดาแล้วก็ไข่แดงเค็มข้าวโพดเหมือนเดิมนะคะข้าวโพดนะขอมีมะม่วงนิดหนึ่งได้ไหมคะเพราะมันจะมีไข่แมงดาด้วยแล้วก็เผ็ดกาไม่ล้าปึ๊บจ้าสีใครอยากได้รสไหนก็คือบอกได้นะแม่เนาะคุณแม่จะให้ตามปากลูกค้าเลยถ้าแบบอยากชิมขอชิมก็ได้นะกลัวแบบเราไม่มาตรฐานเนี้ยไม่ได้ดั่งใจขอชิมก็ได้เพิ่มเติมได้ตลอดเลยเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มอะไรว่ามาแต่พริกแม่กินแรกๆจะไม่เผ็ดนะพอคำที่3ที่4ที่5เนี่ยมันจะมีความรู้สึกเผ็ดขึ้นมาโดยปริยายใช่ได้แล้วจ้าต่อไปอะไรอื่นยำขนมจีนปลาทูค่ะแซ่บๆปลาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแม่ถั่วพูค่ะถั่วพูค่ะทุกคนเอามาซอยใส่ยำขนมจีนบางเจ้าเขาจะใช้นี่ไงคะถั่วฝักยาวแต่ของแม่จะใส่สูตรเราจะใช้ถั่วพูทั้งหมดเลยไม่เอาเขาไม่เอาข้าวโพดเราก็จะใส่ถั่วพูขึ้นนิดนึงมะเขือมะเขือใช่ใช่ค่ะอามี่กินได้ก็เพราะงานเนี้ยปกตินางปลาทูนะคะใช่นี่ไงตัวโตๆอันนี้เป็นไซส์ใหญ่สุดของที่ร้านเราจะสั่งไซส์เบอร์ใหญ่อุ้ยแต่ได้หัวหนูชอบแทะมากมาอร่อยนะคือเราให้ท่านเท่าไหร่แม่ตัวนึงเลยค่ะแม่จะให้ตัวนึงใช่แม่ก็จะให้ตัวแม่ขายเท่าไหร่ยำขนมจีน65บาทค่ะ65บาททุกคนปลาทู1ตัวนะจ๊ะเป็นเบอร์ใหญ่นะเบอร์ใหญ่สุดแหละได้ข่าวว่าขนมจีนต้องคัดใช่ไหมแม่ใช่แม่จะใช้ยี่ห้อเดียวของดอนเหียงของที่นี่มันจะเป็นเส้นทำสดอยู่ได้แค่2วันแล้วเส้นมันจะเล็กเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเส้นมันจะเล็กเวลายำไปทิ้งไว้สักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี้ยค่ะเส้นมันจะไม่อืดนี่ไงเส้นมันจะเล็กเส้นขนมจีนมันจะเล็กมากแม่เส้นขนมจีนใช่มันเส้นมันจะเล็กอ๋อเส้นมันจะเล็กใช่แล้วเวลากินมันจะสมูทเข้ากับน้ำยำมากเลยอร่อยเผ็ดค่ะอันเนี้ยลูกค้ากินเผ็ดใช่ค่ะอันนี้แซ่บเลยแล้วดูภาชนะที่เจ๊หนึ่งใส่ทุกคนเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะใช้สตาเลตอย่างดีเลยนะ
ช้ทั้งร้านต้องเงาไว้ก่อนโอ้น่ากินน่ะแต่ถ้าชิ้นนี้ไม่ทานเผ็ดเราก็ลดเผ็ดลงได้แล้วก็ใส่หอมนะคะใช่เครื่องเคียงแบบพอกรุบกริบแล้วก็มาตัดขนมจีนใส่แล้วก็เส้นขนมจีนจ้าน้ำลายไหลใครดูแล้วไม่น้ำลายไหลฉันเชื่อเลยว่าต่อมรับรสมีปัญหา นี่ไงน่ากินมากยั่วมากก็สั่งน่ากินมากทุกคนเทใส่กล้วยค่ะเพราะว่าได้ทานกินเลยใช่ค่ะเสร็จไปอีกหนึ่งเมนูจ้านี่ทุกคนเวลาที่ซีเน่มาแล้วหิวข้าวก็ต้องกินนี่เลยร้านสุกี้ข้างร้านเจงเงาะนะแต่ว่าซีเน่ชอบกินข้าวผัดนะแม่เนาะผัดแบบโบราณไม่ไหม้หน่อยทุกคนแบบว่าเวลาที่แบบว่ามันติดกระทะอ่ะทุกคนแล้วก็แบบขูดอ่ะเลิศอันนี้อะไรคะแม่อันนี้ผัดกะเพราค่ะผัดกะเพรานี่ใส่ไปแล้วกะเพราอุ้ยหอมมากเลยอ่ะโหทุกคนดูน่ากินมากอย่าลืมนะคะมาแล้วหิวข้าวหิวสุกี้ก็แวะร้านคุณแม่ได้เลยอยู่ระหว่างร้านเจเล็กกับร้านเจหนึ่งนะคะมีของสั่งตามสั่งได้หมดเลยนี่ข้าวผัดก็จึ้งมากทุกคนมากินได้นะคะมีสุกี้มีข้าวผัดมีผัดกะเพรานะราคาไม่แพงด้วยคุณภาพมากกุ้งตัวเบลอเลยแล้วก็ห่อหมกคือจริงมาก10บาทแล้วแม่ดูข้าวผัดของเขาสิดูกุ้งดูหมึกคือรสเป็นไงห่อหมกรสจัดจ้านมากอร่อยเนาะ10บาทอ่ะเอ้ยยอมจริงคุณแม่นะคะขายทุกวันถ้าจะไม่ได้ฟิกวันหยุดถ้าหยุดโทรหาได้ตามเบอร์โทรหน้านี้เลยค่ะ0924956689โทรมาถามก่อนได้นะคะสั่งคิวก่อนได้แล้วก็แม่ขอฝากร้านนิดนึงค่ะอยู่ชายทะเลประจวบนะคะมาอุดหนุนกันได้ไม่ต้องกลัวลาม่านะคะใหญ่จริงสดจริงค่ะมาลองได้จัดให้จุกๆค่ะคุณแม่บอกว่าดราม่าพักไว้ก่อนอยากให้ลองมากินแล้วก็ให้ดูว่าเหมือนดราม่าไหมนะคะใช่มาลองดูเองเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่หนึ่งด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะดีค่ะทุกคนชีเน่นะคะได้มีโอกาสนะคะไปพม่านะคะกับอามี่หนูรีนะคะแล้วก็ไอซี่นะคะไปแก้บนแล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ได้ไปเจดีย์ชเวดากองหลวงพ่อเทพทันใจนะคะแล้วก็ได้เช่าองค์เทพทันใจแล้วก็ชุดมหาบารมีมานะคะก็เอามาให้ FC เช่านะคะในราคาพิเศษแบบ FC ชีเน่เลยท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์มาได้ที่ชีเน่ Channel นะคะเดี๋ยวชีเน่จะส่งรายละเอียดให้รับรองปังๆรวยๆเฮงๆแน่นอนจ้า